อาชิมอเตอร์ไบค์ใจดีแจกส่วนลด 20% ให้ช็อปอะไหล่ต่างมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบพิมพ์โค้ดตามนี้ได้เลยครับหลังจากที่เดินทางกันมาถึงชายแดนมาเลย์นะครับทุกคนตอนนี้เราเองก็ถึงเวลาที่จะข้ามด่านมาเลย์เพื่อจะไปสิงคโปร์กันแล้วการไปครั้งนี้นะครับก็คงไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ข้ามไปเนื่องจากเหตุผลหลายๆอย่างทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ระเบียบกฎหมายที่เราเองก็เก่งกันมากๆนะครับว่าถ้าข้ามไปแล้วอาจจะไปทำผิดกฎหมายหรือว่าอะไรแบบนี้นะเพราะว่าการศึกษาข้อมูลของพวกเรามาเนี่ยโดยประมาณนึงนะก็รู้ได้เลยว่าสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างเคร่งครัดในเรื่องของกฎหมายการจราจรมากๆนะครับเอาเป็นว่าเราก็จะหาวิธีข้ามไปโดยการใช้เส้นทางชายแดนนี่แหละที่ถูกต้องนะครับโดยการใช้รถบัสหรือว่ารถไฟนะครับข้ามไปและเช้าวันนี้ครับการเดินทางของเราเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับสวัสดีการเดินทางของเช้าวันที่3นะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีที่เราจะข้ามไปที่สิงคโปร์นะก็เพิ่งตื่นนะตอนนี้ประมาณ 6:30 นี่ครับเราจะไปข้ามไปที่วูดแลนด์กันก็วันนี้เราไม่ได้เอารถข้ามครับเราก็จะข้ามไปกันแต่ตัวนะเพื่อจะไปเที่ยวนะครับจุดที่เราจะไปก็คือแค่แถวเมืองไลออนนะเราประเมินแล้วว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยในเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบต่างๆอ่ะเราเองยังไม่ได้ศึกษามาอย่างถี่ถ้วนนะเราก็เลยมองว่าเราข้ามไปกันแต่ตัวดีกว่านะครับก็ทุกคนลงความเห็นอย่างนั้นเราก็คิดว่าไปแบบนี้แหละกับการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราลองไปถามตั๋วเรื่องเกี่ยวกับรถไฟนะฮะที่จะข้ามไปMay I ask you about train to Woodland, right? Or to in the city? Only Woodland. How much for going? Five ringgit for one person. 5 ringgit. แล้วก็ and what about passport? How to check it? Passport after you go in.You will see the immigration and customs. Oh, over there, right? Yeah. Okay. Oh, no, okay. Yeah. Oh. 20 ringgit. Then go in the gate 8. Okay. Then 4% scan passport and ready. Okay. 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 Okay.แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟตอน 7:00 นะครับเพื่อจะข้ามไปที่ด่านวูดแลนด์ก่อนที่จะเอาพาสปอร์ตไปเช็คฝั่งนู้นนะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตรายละเอียดการใช้พาสปอร์ตแล้วกันว่ามันต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะแต่ว่าเรามีแค่พาสปอร์ตถ้าพาสปอร์ตข้ามไม่ได้ก็คือข้ามไม่ได้จบว่าเดี๋ยวนั่งรถไฟไปรถไฟคนละ5ลิงกิตตีเงินก็ประมาณ4 บาทถูกนะคือแบบข้ามด่านเฉยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลงไปบัสต่อนะแล้วนี่ครับเรากำลังจะไปข้ามด่านกันต้องรีบเลยนะก็คือจะมีรถไฟข้ามข้ามไปลงแค่หน้าด่านเองนะข้ามไปถึงด่านตอนนี้เราผ่านตม.เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้จากที่มากัน5คนเหลือ4คนนะเนื่องจากเมื่อกี้จังหวะพอดีเลยซื้อตั๋วแล้วน้องเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เอาพาสปอร์ตไปซื้อ4คนเดี๋ยวน้องตามมาตอน 7:30 สิงคโปร์แล้วก็ยิ้มใส่พาสปอร์ตไลเซนส์การที่เฮ้ยเราอยู่สิงคโปร์แล้วเราถ่ายวีดีโอแล้วใช่ไหมได้แล้วเราหันไปทางนี้มันโดนอะไรอีกปะเนี่ยตอนนี้เราไปถึงสิงคโปร์นะก็ยุ่งยากกันอยู่ชั่วโมงนึงนะเพราะว่าไปติดตม.เพราะว่าลืมกรอกเอกสารเข้ามากันนะ4 คนเลยยืนเอ๋อกันเลยนะแล้วก็นี่เจ้าพีตามมาตอน7:30เพราะว่าตอนที่เราซื้อตั๋วกันนะตั๋วแม่งหมดพอดีแล้วพีไปเข้าห้องน้ำแต่ตอนนี้รวมมือครบละ5 คนเรามาถึงชายแดนเราอาจจะอยู่กันแค่ชายแดนนะตอนแรกอ่ะเพราะว่าคิดว่าจะไม่เดินกันไปต่อละเพราะว่าไม่มีเงินนะครับมันไม่มีที่แลกเงิน
แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแผนก็คือต้องไปรถไฟใต้ดินเดินไปกิโลครึ่งเพื่อจะไปแลกเงินที่นั่นนะเพราะมันมีที่แลกเงินอยู่ก็สมายไรเดอร์ก็แบกของมาวันนี้จะมานอนก็น่าจะไม่ได้นอนป่ะน่าจะเพราะว่าเมื่อวานค่าห้องพักราคาประมาณหลักร้อยตอนนี้ประมาณ 3,000 แล้วก็เลยน่าต้องเปลี่ยนแผนว่าไงเกมสุดท้ายยากไหมการเข้ามันไม่ได้ยากหรอกแต่มันตกใจมันด้วยความครั้งแรกครับก็คือเราไม่รู้อะไรเลยคือไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการข้ามแดนโดยการใช้รถไฟอะไรงี้แล้วก็ฟังไอ้ทางฝั่งมาเลเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องกรอกเอกสารอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยที่ความว่ามันเป็นแบบเป็นชีวิตประจำวันของคนมาเลสิงคโปร์ที่เขาข้ามไปข้ามกับคนเป็นปกติไงเขาคิดว่ารู้แล้วว่าต้องทำอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แจ้งเราไปโอเคเดี๋ยวเราน่าจะไปแค่เช็คอินเพราะเวลาเราน้อยมากใช่เพราะว่าตอนนี้มัน8โมงละมีเวลานี้ประมาณ2ชั่วโมงใช่เผื่อตอมอเผื่อไปเก็บเราจะเดินตรงยาวไปเลยนะหนูตรงอย่างเดียวไปเลี้ยวอีกทีถนนใหญ่ตรงยาวเลยครับไปเดี๋ยวเราก็ไม่รู้นะว่าไหนถ่ายได้บ้างนะต้องพยายามดูป้ายก่อนว่าเป็นป้ายอะไรนะรูปวิดีโอห้ามถ่ายหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมโดนไปแล้วแต่ว่าไม่เล่าดีกว่าโอเคยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าเราจะไปเจออะไรกันบ้างนะวันนี้นะครับเราต้องกดแล้วกดเดี๋ยวกลับบ้านเขาก็นี่ดีนะกลับบ้านธรรมชาติดีนะสะอาดมากไปเราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะฮะทุกคนถ่ายได้ป่ะวะเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะถ่ายได้นะเพราะมีป้ายไปเอากระเป๋าวางก่อนเดี๋ยวผมข้ามไปแลกเงินให้เพราะว่าที่แลกเงินน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามป่ะแลกเงินสิงคโปร์เรียบร้อยนะฮะวันนี้แลกไป800ริงกิตนะได้ทั้งหมด248เติ้ลนี่มันขึ้น 4.35 ราคาถ้าขึ้น 4.1 รู้สึกว่าตอนนี้เหรียญสิงคโปร์มันอยู่ที่ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยนะ1เหรียญ25บาทหรือ26บาทนี่แหละใช่ก็สตาร์ทที่100นิดๆอ่ะลงไปเดียวไปไหนจะถึงแล้วฮะเดี๋ยวลงไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะสวยว่าของจริงอ่ะของจริงสวยต้องอลังการมากแต่แนะนำนะบินมาบินมาเกือบกว่าที่ไหนไหมครับตอนถึงแล้วถึงแล้วนะมารีน่าเบย์นะครับจะเป็นจุดเช็คอินผมไปเก็บบรรยากาศภาพสวยๆทุกคนA new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself.ถึงแล้วทุกคนเมอร์ไลออนอยู่ด้านหลังก็มาถึงกันได้นะแล้วก็มาเรามากันถึงแล้วหลังจากที่ประตูสกัดมุกที่มาสักพักที่ใหญ่นะคุยกับเกมในรถว่าดีแล้วที่เราไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาถ้ามองไปมาคงเกียร์หน้าดูก็เป็นว่าวันนี้ก็นั่นแหละครับทุกคนเราเดินทางกันมาถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับประเทศสิงคโปร์นะครับกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์มากว่า 2,000 กิโลกับปลายทางที่เราฝันไว้ตอนนี้เราทำสำเร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราอยู่สิงคโปร์แค่ประมาณ45นาทีนะครับเพื่อจะถ่ายรูปเช็คอินแล้วเราทุกคนก็คุยกันว่าเราควรจะข้ามกลับแล้วก็กลับ KL กันดีกว่าแค่นี้เราก็หนำใจพอที่จะเก็บประสบการณ์ดี
กลับไปนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะทุกคนส่วนวันนี้My Smile Rider เนี่ยก็จะพักกันอยู่ที่สิงคโปร์นะสรุปเขาหาโรงแรมได้นะครับพวกเรา4คนก็ข้ามแดนกลับมามาเลเซียอย่างปลอดภัยแล้วก็มุ่งหน้าตรงกันสู่ KL ครับสุบังอันนี้ฮะอยู่ตรงนี้นะไม่รู้คือวังวิเลจนะคือวังวิเลจตรงนู้นจะมีห้างเดินไปก็ได้ดูกันที่ในโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยนะก็ได้ห้องราคา88ริงกิตนะฮะจริงๆนอนได้2คนนะก็วันนี้นอนคนเดียวนะครับที่ห้องนี้สบายเตียงนุ่มนะฮะก็ห้องโอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่ไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้จะพักผ่อนกันเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางกลับไทยนะครับก็จะออกตั้งแต่ช่วงสายๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปวางแผนแล้วก็ลองดูแผนการกลับไทยทีนึงนะครับและค่ำคืนสุดท้ายของเรานะครับก็ได้จบลงก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเราจะออกเดินทางจาก KL นะครับตรงยาวไปสู่ด่านสะเดานะครับแต่ด้วยระยะทางนะครับกว่าเกือบ500โลเนี่ยเกมเองนะครับก็บอกว่าเราแวะขี่ผ่านสะพานปีนังไปกลับกันก่อนเพราะว่าเป็นเมืองที่ผ่านก่อนจะถึงสะเดานะครับจากนั้นเราก็ได้แยกย้ายกันในช่วงเย็นๆนะครับของด่านสะเดาโอเคปลอดภัยทุกคนเดินทางปลอดภัยก่อนโอเคเดินทางปลอดภัยผมเองเนี่ยก็มุ่งหน้าตรงกลับบ้านที่พัทยานะครับผมเองเนี่ยก็ได้ยิงตรงยาวจากด่านสะเดาเนี่ยมาถึงที่จังหวัดชุมพรประมาณสักช่วงตีหนึ่งกว่าๆนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับโรงแรมข้างทางเหมือนเดิมก่อนที่เช้ามานะครับผมเองก็จะออกเดินทางตรงนะครับจากชุมพรเนี่ยถึงพัทยาทริปนี้ครับก็จบลงด้วยความปลอดภัยของทุกคนนะกลับบ้านถึงกันปลอดภัยยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามการเดินทางตลอด4คลิปที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เรื่องการเดินทางให้กับใครที่อยากจะเดินทางไปมาเลเซียหรือสิงคโปร์นะครับในคลิปนี้เราก็ลงรายละเอียดไว้ให้นะครับยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะครับกับช่อง Easy Go ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่อง Easy Go ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนหยิบแมมโอเคครับกลับมาที่บอกไว้ว่าวันนี้การเดินทางของเราที่มาถึง KL นะก่อนหน้านี้คลิปมันหายไปเยอะนะครับตรงช่วงที่เราไปสิงคโปร์ตอนขาเข้าเพราะว่าตั้งแต่เข้าตอนเช้าเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลนะเราเองก็สไตล์ทำคลิปอะนะก็ถ่ายวิดีโอไปเรื่อยพอประตูรถไฟเปิดปุ๊บผมเองก็โดนเจ้าหน้าที่ครับพาชาร์จเลยใช้คำว่าชาร์จเลยชาร์จก็ได้ก็พาผมอ่ะไปคุยว่าแบบว่าถ่ายได้ไงห้ามถ่ายนะเห็นป้ายไหมผมก็เลยบอกเลยก็เพิ่งเห็นนี่แหละแล้วเขาก็ให้ลบคลิปนะครับที่ถ่ายตรงช่วงนั้นนะซึ่งแบบผมถ่ายแต่พื้นอ่ะมันไม่เห็นเลยนะเพราะเขาพูดมาปุ๊บผมตกใจผมก็กดกล้องลงแล้วถูกไหมแล้วการเดินทางวันนี้มันมีหลายๆเรื่องมากที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะมาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปต่างประเทศหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เนี่ยมีเกมมีลูกตาลมีพีเอลที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งทุกคนอ่ะเจอสถานการณ์ที่แบบมันเป็นทั้งเรื่องตลกแล้วก็เรื่องเครียดอ่ะคือเราเข้าไปถึงด่านใช่ไหมครับตั้งแต่มาเลยเนี่ยมันก็เอาพาสปอร์ตแปะปุ๊บมันก็ผ่านเลยเราคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรยากอ่ะมันไม่ต้องกรอกอะไรถูกไหมเพราะว่ามันเป็นรถไฟที่แบบข้ามไปแค่5นาทีถึงหลังจากนั้นเนี่ยเราเองก็เข้าไปที่ตม.ครับเพื่อจะไปเอาพาสปอร์ตเนี่ยจ็อบแล้วก็เข้าไปในมาเลเซียไอ้เข้าไปในสิงคโปร์เข้าไปในสิงคโปร์ตอนช่วงเช้าเลย7โมงกว่าเองสรุปว่าทุกคนอ่ะ4คนเข้าพร้อมกันแยกกันคนละเคาน์เตอร์ตอนนั้นถ่ายไม่ได้นะเขาห้ามใช้อุปกรณ์กล้องเอาก่อนหน้านั้นมีเรื่องอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่แบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคือมันมีน้องพีตกรถไฟตกรอบไม่ขำมันซีเรียสจริงๆมันซีเรียสมากอารมณ์ไม่มันซีเรียสจริงๆเว้ยแบบคือเดินจากโรงแรมมาถึงสถานีพร้อมกัน5คนแต่อยู่ดีน้องพีมันแยกออกไปเว้ยแบบไม่โอเคอ่ะไม่โอเคปวดขี้ปวดขี้คือเป็นจังหวะที่แบบคือกำลังจะซื้อตั๋วแล้วมันต้องใช้พาสปอร์ตแล้วมันเอาพาสปอร์ตไปขี้แล้วยังไงแล้วมันก็ได้ตั๋วคนละรอบคือต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าตั๋วมันมีรอบกี่โมงแต่ว่าตอนที่เราเดินเข้าไปอ่ะ
มันเป็นรอบ7โมงนิดๆเองเราก็ไปซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บก็เห็นพีไม่อยู่พาสปอร์ตไม่มีเราก็เลยซื้อ4ใบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ออกมาก็จะมาซื้อพอเราซื้อเสร็จปุ๊บพีเดินออกมาก็เลยจะพาพีไปซื้อปรากฏว่าตั๋วหมดตั๋วหมดเสร็จไม่ว่าพอเราคิดอะไรได้ปุ๊บอ่ะเขาก็บอกแล้วว่าให้รีบไปที่เกตเพราะว่ารถไฟจะออกแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งกันไป4คนทิ้งพีไว้คนเดียวซึ่งเราใช้แพ็คเกจโทรศัพท์อ่ะที่เราเปิดมาผมโชคดีที่ผมใช้แบบ399มันสามารถใช้ทั้งสิงคโปร์ได้ทั้งมาเลย์ได้เรียกว่าใช้เอเชียใช่เพราะว่าปกพีอ่ะมากับเกมก็จะติดต่อเกมด้วยมือถือแล้วเกมอ่ะสัญญาณไม่มีแล้วของเกมใช้แพ็คเกจเล็กกว่านั้นติดต่อไม่ได้อันนี้ก็คือบอกเพื่อนๆด้วยว่าถ้าใครมาต่างประเทศอ่ะถ้าเปิดโรมมิ่งอะไรแบบนี้ก็ให้เปิดแพ็กเกจที่มันรองรับในที่ที่เราจะไปด้วยใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแบบนี้แหละที่เจอแต่ว่าผมก็มีไลน์กลุ่มไงที่เราเปิดไว้ก่อน ก็เลยโทรหาพีติดแล้วก็บอกพีว่าเฮ้ยเข้ามาเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างไกด์ไลน์ก่อนแต่ว่าณตอนนั้นที่พูดอยู่อ่ะคือเราอ่ะอยู่ในด่านนะด่านที่กำลังตรวจตม.แล้วเราเข้ากันไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องกรอกใบปกติอ่ะก็ต้องกรอกใบตม.ใบตม.แต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขามี QR code ซึ่ง QR code โคตรใหญ่อ่ะแบบใหญ่แบบ A4 อ่ะนึกออกป่ะคือใหญ่แบบมองไม่เห็นน่ะแล้วก็แบบวางไว้เหมือนป้ายแบบบอกอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้เสร็จปุ๊บเราเข้าไป4คนพร้อมกันเป็น4คนสุดท้ายของรอบรถไฟนั้นด้วยทุกคนไปกันหมดแล้วไอ้ก็เก๊ๆกลางๆหันไปมองลูกตาลเขาถามอะไรลูกตาลมาลูกตาลก็จังเงียบๆนี่คืออะไรลูกตาลงงเขาพูดไวมากเกมก็หันหลังอย่างเดียวเลยเกมก็หันหลังอย่างเดียวเลยบอกว่าพี่บอลอะไรวะผมก็จะพยายามมาตอบด่าเขาก็บอกว่าอย่าพูดห้ามพูดนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบสื่อสารกันไม่ได้สรุปสุดท้ายก็ยังโชคดีที่ลุงคนนั้นน่ะใจดีเขาใจดีเจ้าที่ใจดีเขาพูดอะไรปลำกุ๊กกุ๊กอะไรของเขาแต่ก็คือทำให้รู้ว่ามาสิงคโปร์มันค่อนข้างเรียกอะไรเคร่งครัดมากซีเรียสมากใช่เรื่องเอกสารเรื่องกฎหมายอะไรทุกอย่างอ่ะเอกสารที่ต้องใช้ก็มีพาสปอร์ตกับวัคซีนบัตรวัคซีนก็เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นใบจะง่ายกว่าเพราะแอปพลิเคชันบางคนต้องอัปเดตเหมือนผมวันนี้ผมเจออัปเดตแม่งแบบปวดหัวมากอ่ะกว่าจะเสร็จดีนะที่แบบว่าทุกคนมันผ่านไปแล้วเขาก็เลยแบบให้ผ่านไปตามไปพอเดินออกไปก็ไปเจอเกมพอต้องรอลูกตาลตรงนั้นก็เป็นจุดห้ามหยุดนิ่งอีกงงเลยชีวิตจะรอใครก็รอไม่ได้ต้องไปข้างหน้าแล้วข้างหน้าคืออะไรก็ไม่รู้ผมเองเนี่ยรู้สึกว่าแม่งทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยว่ะจนไม่รู้จนไม่กล้าทำอะไรเลยอ่ะจนสุดท้ายแล้ว4คนเราก็ออกมาได้แล้วก็ส่งแผนการเนี้ยไปให้เจ้าพีเจ้าพีก็เลยผ่านออกมาได้ง่ายสรุปแล้วไอพีผ่านง่ายสุดผ่านมาง่ายเพราะปวดขี้เพราะขี้มันแล้วพอลงมาแล้วพอลงสิงคโปร์ปุ๊บสิ่งแรกที่เจอก็คือลืมแลกตังค์ไม่ลืมแลกตังค์คือตั้งใจมาแลกสิงคโปร์แต่ว่าไม่มีตู้คือตั้งใจมาแลกทั้งสถานีมาเลย์ด้วยแต่มันยังไม่เปิดมันเช้าจัดก็เลยคิดว่าคือคุณลองจินตนาการว่าด่านเอาคนเข้าอ่ะเหมือนสนามบินหรือว่าอะไรสักอันที่มีคนเยอะๆเป็นหลายพันคนอ่ะมันไม่มีอะไรแบบรองรับเลยอ่ะนึกออกไหมคือแบบยอมพูดตรงๆเลยคือมันไม่มีอะไรเลยนอกจากทางเข้าทางออกกับที่ซื้อตั๋วของฝั่งสิงคโปร์นะฮะเราก็เลยต้องเอาไงดีวะมีแต่เงินมาเลยขึ้นแท็กซี่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยต้องตัดสินใจคุยกันจนเปิด Google Map ทั้งจะเอาบัตร ATM ไปลองรูดวีซ่าก็ปรากฏว่าไมล์มาบอกว่าเฮ้ยไปสถานีเดินไปกิโลครึ่งทุกคนนึกว่ามางานมินิงานวิ่งเถอะกิโลครึ่งแล้วไมล์ก็แบกกระเป๋าโคตรใหญ่กี่โลได้พี่โอ้กระเป๋า20-30โลอ่ะต้องมีอ่ะก็แบก2คนยังเหนื่อยคือแบบแม่งแบบคือไม่มีอะไรราบรื่นเลยอ่ะแล้วก็แบบทุกคนก็หงุดหงิดอ่ะในใจอ่ะแบบว่านะแบบเฮ้ยอยากกลับแล้วว่ะพี่เองก็เป็นคนนึงที่แบบอารมณ์ขึ้นนั้นน่ะแบบเฮ้ยแม่งยุ่งยากมากเลยว่ะกลับดีกว่าอะไรแบบเนี้ยมีอารมณ์ไปนิดนึงเฮ้ยแบบไม่เอาแล้วอ่ะอยากกลับเลยแต่ว่าลึกๆเลยก็คือแบบอ่ะโอ้โหสาข้ามยากมาขนาดเลยไปไม่ถึงก่อนมาไปก็เดินไปถึงสถานีรถไฟก็อาสาไปแลกเงินให้ก็เรียบร้อยได้เงินมาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าทุกคนนั่งแท็กซี่เพราะว่าเงินซื้อเวลาได้เราก็เลยนั่งแท็กซี่กันแล้วก็ผมก็คิดว่ามันคงไม่แพงก็เสร็จเราเดินทางไปประมาณ22ดอลลาร์ในมาไทยประมาณ600-500ขาไปก็ไปถึงแล้วก็รีบวิ่งลงไปที่ลานมารีน่าเบย์ตรงนั้นก็นั่นแหละที่ได้เห็นที่ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเมื่อเช้านี้แหละครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเท
เที่ยวเหมือนเที่ยวคนรวยอ่ะแบบแค่ไปสิงคโปร์แบบผ่านๆนะอยู่ตรงนั้น40นาที40นาทีจับเวลาอยู่จินตนาการทุกคนเราขี่มอเตอร์ไซค์ 2,500 โลเพื่อจะไปข้าม45นาทีแล้วเรากลับซึ่งทุกคนลงเราเห็นตรงกันว่า45นาทีกลับพอมันไม่มีอะไรแล้วปล่อยให้กรุ๊ปทัวร์ที่เขาบินมงบินมาไฮโซอะไรเที่ยวกันไปคนอย่างเรานี่แค่นี้พอถูกไหมเราก็เลยแบบวางแผนแล้วโรงแรมยังไม่เช็คเอาท์เที่ยงกลับมาถึงที่ที่ด่านแน่นอนสบายเพราะว่าออกมา10โมง9โมงเหลือเวลาครึ่งก็9โมง45จำได้เหลือนั่งรถแท็กซี่กลับมาถึงสถานีวูดแลนด์ก็ขึ้นจะไปซื้อตั๋วรถไฟก่อนช็อกไปเลยไปถือเงินไปปุ๊บไปซื้อตั๋วรถไฟตั๋วรถไฟบอกว่ามีที2ทุ่มไม่มีแล้วตั๋วรถไฟมีที2ทุ่มใช่ถูกไหมต้องเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่มีตอนนี้ไม่มีตั๋วรถไฟยืนช็อกกันอ่ะใช่ไหมแล้วกูทำยังไงกูต้องนั่งแท็กซี่ข้ามเนี่ยตอนนั้นคือแบบงิดอ่ะงิดไอพีจะเดินข้ามมันจะเดินข้ามจะเดินข้ามสะพานอ่ะแต่คุณไม่เห็นคนเดินข้ามสักคนมันไม่ได้นะมันเดินข้ามไม่ได้นะสรุปแล้วตั้งสติได้ไม่ใช่หรอกคนขายตั๋วเขาสมเพชนั่นแหละเขาเลยบอกว่า upstairs second floor turn right bus station อ๋อแม่งมีรถบัสให้ข้ามเราก็เลยรีบไปข้ามรถบัสกันก็คนละประมาณ 2.6 เหรียญ 2.5 2.5 2.6 ประมาณนี้4คนก็10กว่าเหรียญพอข้ามไปก็โอ้โหเลนขวาเราวิ่งโล่งเลยนะโล่งเลยไปถึงด่านแม่งแบบ10อะไรนะ11โมงโอ้ทันเช็คเอาสบายสบายโอเคแล้วเรายืนตรงประตูหน้าใช่ไหมประตูหน้าพอดีพอประตูเปิดแล้วก็หันหลังแบบเทิร์นเอาราวเทิร์นเอาราวคือเร็วเลยอ่ะคือ2คนแรกอ่ะชิงไฟไปก่อนเลยเข้าประตูปึ๊บแสงบันไดเลื่อนไฟขึ้นไปปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาเฮ็ดแม่โอ้คนเป็นพันอ่ะคนเป็นพันแม่งอยู่ในห้องโถงอ่ะซึ่งแม่งแบบแถวแม่งเยอะมากแล้วผมเองอ่ะจะถ่ายวีดีโอผมก็นั่งจะกูผิดปะวะกูถ่ายได้ปะวะกูจะโดนล็อกอีกปะวะอะไรแบบเนี้ยคือเขาไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยที่มานั่งเล่าตอนเนี้ยเป็นเสียงทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าแม่งไม่มีฟุตเทจอะไรเลยมันไม่สามารถถ่ายได้มันผิดกฎเขาจริงๆมันผิดกฎเขาแต่ว่าจริงๆเราข้ามไปมาเลยเราถ่ายได้แล้วผมก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเป็นรูปนึงให้ทุกคนได้ดูแม่งเต็มแบบนี้เลยทุกคนแม่งเต็มแบบเอียดอ่ะเต็มลานอ่ะเรารู้มั้ยเรายืนกันกี่ชั่วโมงตรงนั้นอ่ะที่เห็นรูปมันอ่ะ นั่นน่ะไอ้รูปแค่นั้นน่ะ 11:00 นเราอยู่ตรงนั้นประมาณนั้นเอ้ย 11:00 นมา 11:10 นาทีประมาณนี้จําได้เรายืนอยู่ตรงนั้นลูกตากี่ชั่วโมง2ชั่วโมงสองสองชั่วโมงครับแล้วปัญหาคืออะไรรู้ป่ะเราต้องเช็คเอาท์โรงแรมตอนเที่ยงมันข้ามไปบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองซึ่งทำให้เราจะต้องโดนปรับค่าโรงแรมอีกถูกต้องชั่วโมงละ10เหรียญ10ริงกิตก็80บาทช้าไป2ชั่วโมงก็โดนปรับ160ประมาณนั้นแต่ก่อนออกตอนตอมอตอนตอมอไลดิ้งคืออันนี้ต้องคือเดี๋ยวแกพูดด้วยความที่ว่าเกมเองอะแก๊งเกมอะอังกฤษไม่ค่อยได้อังกฤษแบบอ่อนอะอลิทเทิลบิดเนี่ยพูดแบบอลิทเทิลบิดอะแล้วพี่บอลไงส่งเข้าไปก่อนส่งเข้าไปลองก่อนเราวางแผน4คนก่อนเราให้เกมเข้าคนแรกเพื่อทำให้เขาอะรู้ว่ามันเป็นคนไทยนะถูกป่ะคนที่2เข้าไปอย่างลูกตาลเนี่ยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยเข้าไปเขาจะได้รู้ว่ามาด้วยกันเป็นไปตามแผนคนที่3คือผมเพราะว่าจะได้เป็นคนประคองเกมกลางส่วนคนสุดท้ายคือ AP เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ว่าอ๋อไอ้พวกนี้มาพร้อมกันก็จะได้ปล่อยง่ายเรามีแผนกันก็เกมเข้าไปคนแรกเขาก็ถามภาษาอังกฤษในเกมเลยหายโดนชิปหายละกูคิดมาถามว่าอะไรอ๋อคำถามแรกคือทำมาทำอะไรสิงคโปร์เขาบอกว่าทาเวลเมเลออนฮะทาเวลเลยเมเลออนทับเลยบัวเรามันนั่นคือต้องรวมกระดกลิ้นนิดนึงอ๋อแล้วเขาโอเคแล้วก็มากี่วันอะไรอย่างเงี้ยtomorrow come back Thai from Singapore from Malay to Thailand อะไรอย่างงี้เขาก็โอเคแล้วก็คุณมายังไงมีตั๋วไหมตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยบอก no lightning แล้วทำท่านี้แล้วคนที่ไอเนี้ยคนที่นั่งอยู่ที่หน้าตู้แม่งคงงอ่ะนึกว่าขี่ม้ามามั้งคือแบบ lightning แบบคือหน้าเขาตกใจนะตอนที่เห็นเกมทำแบบเนี้ย lightning อ่ะคือแบบคือมันเข้าอาจเราอาจจะเข้าใจว่าไรดิ้งอ่ะมันแปลว่าขี่มอเตอร์ไซค์แต่จริงๆมันไรออนเดอะไบค์หรือว่าอะไรแบบนี้ไรออนมอเตอร์ไซค์มันน่าจะเข้าใจมากกว่าแต่ในความคิดผมที่ผมเห็นหน้าเขากับลูกตาเนี่ยเขาตกใจนึกออกป่ะคือผมคิดว่าเขาอ่ะคิดว่าน่าจะขี่ม้ามาหรือเปล่า
อะไรประมาณนี้ด้วยความที่แบบมันนึกสับไม่ทันแล้วเขาถามแล้วต้องตอบทันทีอะไรเงี้ยคือฮามากดีกับลูกตาอะช็อตนั้นแบบจำไม่ลืมเลยไรดิแล้วสุดท้ายพอผ่านเกมผ่านไปก่อนแล้วลูกตาก็ผ่านไปเป็นไปตามง่ายเลยเป็นไปตามแผนเลยตามแผนเลยที่คิดไว้สุดท้ายไอพีง่ายสุดพวดเหมือนขี้เลยอ่ะพวดออกไปก็ตึกออกเลยหูไทยไบเกอร์เพราะว่าตอนที่หนูไปอ่ะเขาแค่ถามว่ามาด้วยกันหรือเปล่าแค่นั้นคือจบเลยใช่เรื่องอะไรผมไม่ถามเลยก็คือบังเสร็จตามนิ้วเสร็จก็ออกเลยคือเรื่องทั้งหมดวันนี้จะบอกได้ว่าที่เราเจอกันมาแล้วคลิปที่เราไม่ถ่ายแล้วอารมณ์เสียเยอะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยเราเลยเอามาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคือเอาจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะก็ไปเรียนรู้มาสักหน่อยก็ได้เกี่ยวกับพวกการข้ามด่านพวกเอกสารพาสปอร์ตวัคซีนคือว่าวัคซีนอะไรเงี้ยที่ฟังมาเมื่อเช้าอ่ะมันคือคนสิงคโปร์จะพูดอีกสำเนียงนึงแบบวัคซีนแบบเราจะฟังยากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาจะทำท่าอ่ะโอเควัคซีนเขาจะทำจีนใช่ใช่เขาจะทำภาษาไทยมีภาษามีทุกภาษานะฮะก็สุดท้ายนี้กับการเดินทางในวันนี้ของพวกเราอาจจะมีเรื่องราวในการอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังประมาณนี้นะอาจจะเป็นเรื่องขำขันหรือเรื่องโง่โง่ของพวกเราที่เราเจอกันมานะครับแต่บอกให้เลยว่าถ้าวันนี้เราตัดสินใจเอามอเตอร์ไซค์ข้ามความชิบหายเยอะๆกว่านี้เยอะใช่อาจจะโดนส่งกลับด้วยซ้ำอาจจะโดนส่งกลับหรืออาจจะแบบติดตมว่ะไปทำอะไรก็ไม่รู้เราพูดถึงเรื่องส่งกลับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะขณะที่เรานั่งรถแท็กซี่อยู่อะเราลองจินตนาการว่าถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วเราไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ในถนนนี้เลยอ่ะเราจะไปอยู่เลนไหนวะกูจะโดนจับปะวะเพราะว่ามันเราโดนแบบเหมือนกับเขาเคร่งมากๆในช่วงตอนเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาสิงคโปร์จริงอ่ะจอดรถไว้มีที่จอดแล้วก็โรงแรมมีเยอะแถวนั้นเยอะมากเช็คองค์เช็คอินเช็คเวลาให้ดีเผื่อเวลาเทศกาลทุกอย่างนะครับไม่งั้นคุณจะอารมณ์เสียแล้วก็เสียเวลามากๆมากจนแบบโอ้มันเจอเหตุการณ์อีกเยอะอ่ะจริงๆอ่ะทั้งแถวบีบทั้งแถวแยกทั้งแถวอะไรที่เราเจอกันในระหว่างขอไม่ลงรายละเอียดนั่นแหละก็สำหรับวันนี้เรามาถึง KL แล้วก็น่าจะเป็นวันรองสุดท้ายที่จะเดินทางในมาเลเซียสำหรับใครที่ไม่แข็งจริงนี่ขิงเลยไงผมก็ไม่ได้แข็งหรอกผมก็บ้ายอตามมันมาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยที่เป่งอ่ะกับระยะทาง1,700-1,800 โลวันเดียวอ่ะมันก็เหนื่อยมากๆนะครับก็อย่าพยายามไปทำตามนะครับพวกเราลองทำกันมาแล้วเป็นบทเรียนแล้วว่ามันพวกเราอ่ะขี่ได้เพราะว่าพวกเราอ่ะมันขี่กันบ่อยมันเป็นความสนุกแต่ว่าถ้าใครจะมาทำตามผมก็ไม่แนะนำให้ทำมันอันตรายแต่พวกผมนี่เหมือนไอรอนแมนมันทำได้ประมาณนั้นมีความสามารถในเรื่องนี้ก็แนะนำเป็นหนึ่งแล้วกันก็ถ้าใครอยากขี่มอไซค์มาเลยนะแนะนำว่ามาได้เลยมันไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆไม่ยากเรื่องเอกสารไม่วุ่นวายแล้วก็การขี่รถต้องบอกกันว่าคล้ายบ้านเรามากขี่คล้ายๆกันเลยมุดเหมือนกันเลยติดไฟแดงก็มุดขึ้นไปข้างหน้าเหมือนกันใช่แล้วก็ถ้าใครอยากไปสิงคโปร์บินไปเถอะบินไปบินไปจริงๆบินไปเถอะบินไปแต่ถ้าคุณอยากทำแบบเล้า4-5ทีคุณขี่มอเตอร์ไซค์มาชายแดนแล้วก็จอดไว้อย่ามาเลย อย่ามาจริงๆเฮ้ยแต่บัตรถ้าคุณชอบชาเลนจ์คุณมาอย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนจะแบบว่าไปพูดถึงมาเลไม่ดีมันไม่ใช่ว่ามาเลไม่ดีมาเลดีถนนดีทุกอย่างดีอยากให้คุณมาอยากให้คุณมาลองแบบประจวบ3เท่าอะไรแบบเนี้ยประจวบที่คุณว่ายาวแล้วประจวบประจวบ10เท่าเหมือนคุณวิ่งแบบบางสะพานแล้ววนไปเรื่อยๆบางสะพานวนบางสะพานน้อยแล้วเหมือนวนกลับ3รอบอ่ะอารมณ์นั้นน่ะก็ทุกอย่างดีครับถ้าเกิดคนที่ชอบอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับถนนที่คุณไม่เคยเห็นมาเลเป็นหนึ่งที่ที่คุณน่ามาวิ่งจนสุดชายแดนเลยพวกเราเดินเท้าจากสะเดาจนมาถึงสุดจาโฮบาลูเนี่ยนี่คือสุดของถนนของถนนมาเลอ่ะเหนือใต้ใช่หรือเรียกว่าเชียงรายเบตงก็ได้ประมาณนั้นเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าดีแล้วก็เพื่อนๆตลอดทางพวกไบเกอร์ชาวมาเลก็เข้ามาเยอะเพราะว่า ADV ที่นี่ไม่มีขาย350ก็จะมาดู Forza 350อะไรประมาณนี้บ้านเขาเครื่องแบบ250นะก็ได้เจอมิตรภาพระหว่างทางได้แลกเปลี่ยนทั้งรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็แลกเปลี่ยนกันไปแล้วก็ต้องขอโทษแทนน้องพีด้วยที่ไปดูดตูดแก๊งวัยรุ่นมาเลย์วันนี้แล้วหลังนั้นโดนวัยรุ่นมาเลย์ทิ้งเป็นทุ่งโอ้เสียชื่อคนไทยที่เป่งเลยอ่ะไปดูดตูดเขาโดนเขาทิ้งเป็นทุ่งอ่ะโดนเอ็กไซเตอร์นะฮะรถยอดนิยมเสียตั้งแต่350แล้วอ่ะเราล่วงเวลามาเยอะแล้วเราไปนอนกันดีกว่าคืนนี้ได้เลยก็เป็นอะไรที่เฮฮานะครับ
ยังไงก็อย่าไปเครียดนะครับขอขอบคุณแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดช่องของ Easygo แล้วก็ถูถ่ายเบเกอร์ด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะฮะตอนนี้ใครอยากรู้เรื่อง 107ผู้ติดตามที่หายไปกับช่องเก่าถูถ่ายเบเกอร์เนี่ยผมมีคำตอบให้นะเดี๋ยวผมจะขอตัวเกมมาสัมภาษณ์โอเคไหมครับได้เลยว่า 107เนี้ยหายไปไหนลูกตาลหรือเปล่าแอบเอาไปใช่ไหมลูกตาลลูกตาลไปเปิดช่องใหม่ปะเนี่ยแอบไปใช่ปะไม่โอเคอย่าเสียงเบาๆหน่อยว่าคุณหรือเปล่าฮะสำหรับค่ำคืนนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ